สวัสดีครับครูฟังทีักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันพระศุกร์ที่4เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าหรือสิทธิเสรีภาพติดลมทาย,ยาทอังยี่สิงแข่ขูเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี2560 ที่บรรดานักการเมืองเสียชาติเกิดและก็นักเลือกตั้งชังชาติกับบริบทดิ้นกันให้พลาดราวกับน้ำร้อนรั่วจะต้องแก้ไขทั้งฉบับและมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งๆท,ที่รัฐบาลเองเนี่ยละเว้นการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในบางมาตรานะครับไม่ได้สนใจเสียงท้วงติงสอบถามจากประชาชนโดยเฉพาะในมาตรา27หมด3ซึ่ง บัญญัติเอาไว้ว่าด้วยเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของโวกชนชาวไทยมาตรา27เนี่ยบัญญัติว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญตัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำไม่ได้บัญญัติเอาไว้อย่างนี้แหละครับมาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือว่าส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือเพื่อคุ้มครองหรืออำนวยความสะดวกให้กับเด็กสตรีผู้ไร้โอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะครับบทบัญญัตินี้เนี่ยรัฐบาลของหนูน้อยถุงเท้าแดงภายใต้การนำของเศษฐาทวีสินกับพรรคเพื่อไทยมีคำถามครับว่าได้ดาเนินการอย่างเคร่งครัดสมฐานะของผู้บริหารประเทศและเป็นผู้รักษากฎหมายตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมหรือไม่เราไม่สามารถ ทำให้คนรวยเหมือนกันหมดแต่เราต้องทําให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันคําถามคือรัฐบาลได้กระทําอย่างนี้หรือไม่ล่ะครับหลักการนี้เนี่ยทำให้ท่านเสียเพื่อนเสียแนวร่วมไปบ้างแต่เราก็ต้องอยู่บนความถูกต้องเพื่อรักษาหลักของบ้านเมืองเอาไว้บ้านเมืองจะไม่มีวันอยู่รอดถ้าเราไม่รักษาหลักการนี้เอาไว้รัฐบาลหนูน้อยถุงท้าแดงเศษฐาทวีสินและพักเพื่อไทยเนี่ยได้ดําเนินการอย่างไรเมื่อเทียบกับ ทีปฏิบัติที่รัฐบาลนำมาใช้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรโจรเทวดาผู้ต้องําพิภากษาคดีทุจริตคอร์รัปชันโกงบ้านกินเมืองซึ่งเป็นคดีอุบาทชั่วร้ายต่อสังคมตั้งแต่วินาทีแรกที่เครื่องบินรุ่นกราฟสตรีม G650 รหัส GLF6 นํานำพาในใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสัมผัสพื้นรันเวยของท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อเวลา9กานาฬิกา8นาที นำเอาเสนียดจันไรเนี่ยเหยียบพื้นแผ่นดินไทยที่ก็สูบเลือดกินเนื้อคอร์ปชันหลายโครงการสร้างความเสียหายโดยรวมให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมหาศาลในายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยได้รับการปฏิบัติแตกต่างไปจากผู้ต้องหาคนอื่นๆทั้งสิน้นเพียงเพราะว่าเขาคือในายใหญ่ที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงเป็นบุคคการีเป็นเทวดา,าของแคนิเดตนายกรัฐมนตรีคุณแม่วัย36กร,รัแพทองทานจินวัตร หรือว่าเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นศาสดาในระบอบทักษิณและก็ระบอบทักษินโนมิกกันนั่นหรือทา,ทางที่ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็คือโจรปล้นแผ่นดินที่กระทำความผิดซึ่งเขายอมรับไม่ปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆด้วยตนเองการปฏิบัติของกรมรัฐทรนภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลพักเพื่อไทยด้วยการนําตัวผู้ต้องคาพิพากษาเข้าเรือนจําซึ่งก็ช่างแตกต่างจากผู้ต้องหาโดยทั่วไปที่ได้รับการยกเว้นข้อปฏิบัติมากมายเหลือเกิน จนกระทั่งยามวิการของคืนวันที่22สิงหาคมอยู่ดีๆก็เกิดอาการป่วยกำเริบจับพลันขึ้นมาต้องนำตัวไปรักษานอกเรือนจำด้วยเหตุที่โรงพยาบาลราชทัร์เนี่ยไม่พร้อมรองรับอาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจมีการจัดเตรียมห้องพักผู้ป่วยไข่เอาไว้พร้อมสับจนบัดนี้กินเวลานานเกินกว่า120วันด้วยอาการปางตายอย่างไรไม่ทราบ เป็นความเครือบแคลงสงสัยของสังคมไทยทั้งหลายทั้งปงวงว่ารัฐบาลละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่โดยที่ไม่ได้ทํารงความยุติธรรมให้กับคนไทยอย่างเท่าเทียมซึ่งขัดกับบทบัญญัติในมาตรา27แห่งรัฐธรรมนูญอย่างสิ้นเชิงเมื่อใดที่สังคมไม่มีความยุติธรรมทุกแผ่นดินนั้นย่อมเกิดกลียุคความไม่สงบเกิดความแตกรราวแบ่งแยกเขาแบ่งแยกเราเหมือนเมื่อครั้งระบอบทักษิณเนี่ยเรองอำนาจอยู่ ในเมื่อประเทศชาติกำลังเดินทางอย่างสงบเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจเงยหัวขึ้นต่อเนื่องอย่างมีศักยาภาพแต่รัฐบาลจะปล่อยให้ความร้าวฉานในประเทศเนีกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ลุงตู่และคณะเข้ายึดอำนาจและปรับทิศทางสังคมไทยนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันโจลูบาทโกงบ้านกินเมืองอย่างนั้นหรือเราจะปล่อยให้กงล้อของสังคมไทย ติดลมทายาทหัวหน้าอ่างยี่คณะงี่เห่หงเสงแส้รูอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นเลยครับจะปล่อยให้ดินโคลนตามตมเปื้อนล้อเป็นตัวฉุดหยุดให้ความเจริญพัฒนาของประเทศอยู่อย่างนี้ต่อไปอย่างนั้นหรือหรือว่าต้องการให้รถถังเนี่ยออกมากำราบให้สังคมไทยเลิกแตกแยกแล้วหันมาสมัคคีอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ล่ะครับ